ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ้อนให้ความรักเลยจะมีใครใครมากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าจะมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมจากรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจจากฉันคนเดิมจากรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจคนที่ใจมันด้านชา
ฉันเคยบอกกับเธอได้ยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมยังรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเมื่อไหร่ฉันรักเธอครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะรายการที่มีแต่สิ่งดีๆมอบให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะค่ะดิฉันอาจารย์อ้อค่ะแล้วก็กระต่ายแสนสวยนะคะน้ำขาววันนี้น้ำขาวงอแงนิดนึงค่ะสงสัยตื่นเต้นน้ำขาวนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสิห่างหายกันไปนานนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์กับอ้อนะคะท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมวันนี้อ้อถึงไม่อยู่ในวันพุธทั้งที่รายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยจะออกอากาศทุกวันพฤหัสตอน1ทุ่มถึง3ทุ่มใช่ไหมคะค่ะท่านผู้ชมคงเอ๊ะวันนี้มันเป็นวันอะไรนะวันหยุดนักขัตฤกษ์เอ๊ะวันพุธทำไมถึงมาหลายท่านคงสงสัยใช่ไหมคะอ้อมีคำตอบให้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งค่ะเพิ่มเวลาให้เรานะคะท่านก็เหมือนกับว่าอยากจะให้เรามาไขปัญหาปริศนาข้อข้องใจกับท่านผู้ชมทางบ้านที่มีปัญหาเรื่องดวงชะตาปรึกษาปัญหาชีวิตการงานการเงินนะคะท่านก็เลยมอบเวลาเพิ่มให้เพื่อที่จะมาได้ตอบปัญหาให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้ไขข้อข้องใจนะคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าท่านผู้ชมว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยเป็นใครผู้ใหญ่ท่านนั้นก็คือพี่ต่อใจดีของเรานี่เองค่ะค่ะพี่ต่อใจดีสถานีช่อง8ทีวีพูดได้นะคะอภิมหาอมตะเพลง นิติทัศน์นะคะค่ะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มอบเวลาให้เราเพิ่มอีก2ชั่วโมงค่ะค่ะก็ต้องกราบขอขอบคุณนะคะพี่ต่อนะคะก็ขอให้ประธานกรรมการแล้วก็พนักงานทุกท่านที่อยู่ในช่อง8นะคะรวยรวยรวยกันทุกคนนะคะค่ะแหมสาธุกันเป็นแถวเลยนะคะเอ๊ะอ้อเห็นว่ามีทางบ้านเนี่ยแอบสาธุกันด้วยใช่ไหมคะงั้นอ้อก็ขอให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็รวยรวยรวยพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้รวยกันทั้งประเทศเลยค่ะนะคะค่ะวันนี้นะคะอ้อก็ตื่นเต้นนิดนึงเนาะที่มาก็ห่างหายกันไปนานมีความสุขต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะรายการของวันพฤหัสนะคะอาจารย์เอก็จะได้ให้ทางศิษย์เนี่ยมาออกรายการเพื่อที่จะให้พบกับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการเหมือนกับทำกิจกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็สามารถตอบปัญหาให้กับลูกศิษย์ทุกท่านได้นะคะค่ะท่านผู้ชมคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะเทคโนโลยีที่จะก้าวไปล้ำแค่ไหนนะคะความเชื่อของเรื่องดวงชะตานะคะก็ยังยึดติดอยู่กับคนไทยนะคะเหมือนกับเป็นเส้นคู่ขนานกันเลยนะคะค่ะส่วนเรื่องการทำนายดวงชะตาชีวิตนะคะก็เปรียบเสมือนกรมอุตุนิยมนะคะของชีวิตค่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้แล้วก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าเหตุการณ์ในวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเราสามารถที่จะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงแล้วก็เราจะได้เตรียมพร้อมแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะค่ะแล้วอ้อก็ถือว่าดวงชะตาชีวิตแล้วก็การทำนายเนี่ยก็จะทำให้ลดความประมาทในชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะแล้วก่อนหน้านี้อาจารย์เอท่านเปิดรายการมาด้วยการร้องเพลงนะคะก็อาจจะมีอะไรแบบขัดข้องนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจริงๆอาจารย์เอจะร้อง2เพลงแต่ว่าพอดีเครื่องเสียนิดนึงนะคะก็เลย
ขอเป็นเพลงเดียวก่อนนะคะก่อนที่จะมาพบกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญนะคะซึ่งเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยก็อาจจะได้หยุดพักผ่อนก็มาเปิดดูรายการเรานะคะเราก็จะมีข้อมูลดีๆสาระดีๆเพื่อที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเป็นวันพืชมงคลค่ะเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะอ้อจะก็จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของวันพืชมงคลนะคะค่ะพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะเป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีอยู่ที่มีต่อเศรษฐกิจไทยค่ะโดยจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวงประกอบด้วยพระราชพิธีคือพระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆเช่นข้าวเปลือกจันทร์ข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงามีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามค่ะส่วนพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีเริ่มต้นจากการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เป็นอานัตสัญญาว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งข้าวที่นำมาเข้าพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนั้นก็ยังมีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างนะคะค่ะโดยหลังจากนั้นก็จะแจกพระราชทานและหว่านในพิธีแรกนาขวัญค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะบรรจุซองและไปแจกจ่ายชาวนาและประชาชนในต่างประเทศในต่างจังหวัดค่ะเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้นะคะค่ะดังนั้นจึงพอสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนี้ได้ว่าพิธีแรกนามุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาอันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาแต่ช้านานจนปัจจุบันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นเพราะการเกษตรซึ่งจะมีการทำนาเป็นหลักเป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของประเทศทุกๆสมัยค่ะค่ะและนี่ก็คือประวัติโดยย่อนะคะของวันพืชมงคลนะคะวันนี้ก็ทางโทรทัศน์ต่างๆก็น่าจะกำลังฉายพิธีทางที่ท้องสนามหลวงอยู่นะคะค่ะก็ไม่รู้ว่าวันนี้พระโคจะฉันจะกินอะไรนะคะค่ะแล้วก็จะมีช่องทางการรับชมนะคะของทางช่อง8ทีวีพูดได้นะคะอภิมหาอมตะเพลงนิติทัศน์ค่ะเมื่อวานก็ได้คุณรู้ไหมคะว่ารายการช่อง8เนี่ยนู้นน่ะโกอินเตอร์ไปถึงเมืองนอกแล้วอเมริกาแคนาดาเนี่ยสามารถที่จะรับชมทั่วประเทศเนี่ยสามารถที่จะรับชมผ่านเว็บไซต์ผ่านลูกุผ่านอะไรได้หมดเลยค่ะเมื่อวานก็ได้ไลน์ได้เฟซได้แจ้งข่าวกับทางพี่ๆน้องๆแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ทางอเมริกานะคะที่จะให้คอยรับชมท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเพราะว่าเราหลังจากที่เรากลับมาจากอเมริกาตั้งแต่มกราค่ะสิ้นมกรามั้งคะเราก็ทางลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่อเมริกาก็ได้มีการติดต่อท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทางโทรศัพท์อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่เห็นหน้าค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการที่อเมริกาอยู่หรือว่าลูกศิษย์พี่ๆน้องๆก็จะได้เห็นหน้าท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะและอีกอย่างก็อยากเห็นดำขำค่ะวันนี้ก็เห็นดำขำแล้วนะคะวันนี้งอนนิดนึงค่ะค่ะช่องทางการรับชมนะคะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะอยู่อเมริกาแคนาดาก็โทรมาดูดวงฟรีได้นะคะที่1800694 5145ค่ะค่ะหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยนะคะหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะสามารถเข้ามาโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการที่เบอร์02 94 9
942-3319ค่ะหรือผ่านทาง SMS นะคะ464-2828ค่ะค่ะ SMS ก็มีสวัสดีวันพืชมงคลนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ SMS ผ่านรายการเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตอบปัญหาเรื่องข้องใจต่างๆให้ท่านผู้ชมนะคะค่ะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปดูในมือถือได้ค่ะสมมุติว่าใครมีมือถือในระบบ Android นะคะสามารถที่จะโหลดผ่าน Play Store ค่ะแล้วค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะหรือว่าค้นหาคำว่าThailand TV Television Network ค่ะส่วนสำหรับระบบ ISO นะคะก็สามารถที่จะโหลดผ่าน App Store นะคะแล้วค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะหรือท่านผู้ชมที่ตอนนี้เครื่องมือถือเสียทำยังไงดีแล้วอยากดูเหลือเกินอยากดูก็วิ่งไปเลยค่ะคอมพิวเตอร์ค่ะหรือโน้ตบุ๊กค่ะไปเปิดค่ะเว็บไซต์ค่ะ www.thaitv8.com ค่ะสามารถที่จะชมรายการสดๆกับทางเราได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเพียงท่านอยู่ที่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะชมช่อง8ทีวีพูดได้อภิมหาอมตะเพลงนิติทัศน์ได้ทุกมุมโลกเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะหลายคนคงแบบเอ้ยอาจารย์อ้อพูดเยอะจังวันนี้เอ้ยอยากคิดถึงค่ะคิดถึงท่านผู้ชมเนาะคือแต่ท่านผู้ชมนี่อยากเจออาจารย์เอแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวก็ขอเบรกก่อนพบกันอีกทีเบรกหน้ารับรองค่ะจะได้มาพบกับท่านอาจารย์เอตัวจริงแล้วก็เสียงจริงค่ะจะได้มาตอบปัญหาข้อข้องใจของท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะอย่าลืม SMS หรือโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะคะ02-942-3319นะคะหรือเบอร์อาจารย์เอตาทิพย์087-450-0111ค่ะ SMS นะคะ464-2828ค่ะร่วมพูดคุยได้ค่ะค่ะพบกันใหม่เบรกหน้านะคะค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคหมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยประจำปี2558มฤตยูยาสเตียรอยภัยร้ายใกล้ตัวคุณเนื่องจากสภาพปัญหาของยาสเตียรอยในปัจจุบันพบว่าโรคที่เกิดจากการใช้ยาสเตียรอยโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานานกว่า30ปีและดูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในภาพรวมประชาชน 1,000 คนมีปัญหาจากการใช้ยาสเตียรอยที่ไม่เหมาะสมประมาณ93คนและมีอัตราการตายจากการใช้สเตียรอยที่ไม่เหมาะสมร้อยละ 6.4 ซึ่งปัญหานี้กระจายในทุกภาคของประเทศนอกจากนั้นสภาพปัญหาของยาสเตียรอยพบว่ามีการปลอมปนโดยลักลอบใส่สารสเตียรอยในยาแผนโบราณที่มีวิธีการที่แยบยลมากขึ้นThe amazing place to be right now. Tailandia es una joya de Asia. Una tiny mass. It's very nice here. Este es un lugar precioso. Todo el mundo debería venir a visitarlo. J'adore le sourire des Thaïlandais. En Thaïlande, ils ont toujours un smile comme ça. Thailand is great. Thank you.
sourire, pour sa beauté. Wunderbare Tempel. Die plage magnifique. It's just the most beautiful place you've been in the world. This is my street, these are my people. My first gift from Thailand, it's mango. Come taste the amazing food. Thailand is great. It's unbelievable. Yeah. Dripping you in the pan. Hello, hello. 보세요. 아니 맞아, 너무 맛있어. Wish you were here. Esse país é sensacional, hein? Vale a pena. Yeah. Wish you were here. Welcome to Thailand. I wish you were here. ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะค่ะกับช่วงนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอดีตที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตที่กำลังจะมาถึงท่านรู้ไหมคะว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือว่าทุกๆเรื่องที่ท่านมีปัญหาวันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจแล้วก็มาพบกับผู้รู้ค่ะที่ท่านผู้ชมเนี่ยอยากเจอแล้วใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ออกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับผมอาจารย์เอตาทิพย์นะครับก็ต้องขอก่อนอื่นนะฮะผมต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ต่อก่อนพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีนะฮะนะฮะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีช่อง8ทีวีพูดได้นะครับพี่ตะด้วยพี่โปรดิวเซอร์แล้วก็พี่เก๋นะฮะที่เมตตาผมมาออกรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับแล้วก็รายการผมเนี่ยรายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่พี่ต่อผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะฮะได้ออกอากาศนะฮะทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา1ทุ่มนะฮะถึง3ทุ่มนะครับโดยคณะผมก็มีอาจารย์โออาจารย์ไก่อาจารย์นัทอีกหลายท่านเลยฮะอาจารย์เก่งๆหลายท่านเลยก็จะมาพูดคุยนะฮะดูหมอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็วันพุธนะฮะทุกวันพุธนะฮะได้รับความเมตตาจากพี่ต่อเช่นเคยก็4โมงเช้านะฮะถึงเที่ยงถึงตอนเที่ยงนะฮะอีก2ชั่วโมงนะครับผมอาจารย์เอก็จะมาพบกับนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งเมืองไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ช่องทางการรับชมนะฮะค่ะตอนนี้ช่องพี่ต่อเขาเป็นเน็ตเวิร์กใหญ่แล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์อ้อบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับติดต่อยังไงนะฮะก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านเป็นกล่องนะคะเป็นบนเพจฟอร์มนะคะลูกกุทีวีนะคะโดยที่ผ่านตัว private channel นะคะคนหาคำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะคะหรือว่าถ้ามีมือถือก็ค้นเปิด Play Store นะคะของ Android นะคะเปิด Play Store นะคะแล้วก็โหลดคำว่าค้นหาคำว่า channel 8หรือว่าไทยทีวีไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กนะคะหรือว่าคนที่มีระบบ ISO นะคะผ่านช่องทาง App Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะหรือรับชมกันสดๆที่ www.thaitv8.com ค่ะค่ะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมรายการต่างๆหรือว่ารายการเราเนี่ยได้ทุกมุมโลกเลยค่ะหรือว่าแล้วก็ร่วมพูดคุยกันในรายการหรือว่า SMS มาที่เบอร์4642828ค่ะอาจารย์คะครับขออนุญาตอาจารย์อ้อหยิบใบนั้นเล็กๆหน่อยไม่ใช่ใบฮะนะฮะเดี๋ยวผมขอย้ำอีกทีนะฮะอย่างที่อาจารย์อ้อแนะนำไปนะครับช่องทางนะฮะเปิดนะฮะเปิดลบกุทีวีนะฮะ
Private Channel นะฮะและพิมพ์คำว่า Thai TV Network นะครับนะครับของสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษนะฮะแล้วก็ต่างประเทศรัสเซียและอื่นๆนะครับเปิดลบปุ่ม TV นะฮะ Add Private Channel นะฮะและพิมพ์คำว่า Thai Television Thai TV Network Thai TV Network นะครับส่วนแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ให้แล้วก็พวก Android นะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะฮะ Channel 8ติดกันเลยนะฮะและแอปพลิเคชัน iOS นะฮะระบบ iOS เมื่อกี้ระบบ Android คือระบบ Android กับ iOS นะฮะให้พิมพ์ Channel 8ติดกันนะฮะก็จะรับชมรายการสดเราได้เลยนะครับทีนี้ผมขอขอบคุณอีกผู้หลักผู้ใหญ่อีกนะฮะหน่วยงานใหญ่เลยนะฮะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะท่านที่จะบูชาวัตถุมงคลของผมนะฮะผมปลูกเสกเดี่ยวไปตั้งปี52แล้วนะฮะ6ปีแล้วนะฮะลงประมาณ 1,200 สาขาทั่วประเทศไทยนะฮะของบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะผมขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หัวหน้าที่ทำการทุกสาขาทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถไปบูชาเดินเข้าไปเลยนะฮะที่ทำการไปรษณีย์ไปบูชาเหรียญเท้ากุมภันเนี่ยนะฮะเหรียญเท้ากุมภันเป็นอย่างนี้อันนี้รุ่น1มี4รุ่นแล้วนะฮะรุ่น2รุ่น3รุ่น4เป็นสีทองนะฮะนี่จดลิขสิทธิ์แล้วนะครับผมปลูกเสร็จเดี่ยวอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนทั้งหมดนะฮะปลูกเสกราคา100เดียวนะฮะเหรียญเท้ากุมภันนี้ตะเพียนดูดซับนะฮะไปที่ไปรษณีย์นะฮะของอาจารย์เอนะครับแล้วก็ลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับนะฮะลูกแก้วมหาเศรษฐีอีกอันนึงก็คือพยัญเท้ากุมภันนะครับพยัญเท้ากุมภันนะครับไปดูได้100บาทนะครับวัตถุมงคลทางโชคลาภนะฮะท่านส่วนใหญ่คนที่มีโชคลาภเขาลองบูชากันไปบูชากันเองดีกว่าผมบอกไปก็ไม่รู้นะฮะไม่สู้คนใช้เองไม่ได้นะฮะมี SMS เข้ามานะคะคิดถึงอาจารย์เออาจารย์อ้อมากค่ะตั้งแต่มีวัตถุมงคลของอาจารย์ชีวิตก็ดีมากขึ้นค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็คิดถึงท่านผู้ชมทุกท่านเช่นกันเหมือนกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็รวยนะคะค่ะครับก็อเมริกาแคนาดานะฮะต่างประเทศนะฮะโทรฟรีเลยนะฮะ1800694545 1800694545แล้วก็ Thai Area and International นะฮะเป็นโทรศัพท์ที่ภายในประเทศอะค่ะสามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์029423319นะคะนะฮะประเทศเพื่อนบ้านก็โทรเข้ามาได้นะคะครับทีนี้มือถือผมนะฮะเดี๋ยวสแตนด์บายรออีกเบอร์นึงนะฮะ087450111นะฮะ0874500111มือถือผมเนี่ยหลังรายการนะฮะแล้วก็มีอาจารย์อ้ออีกนะ0824509991รายละเอียดเข้าไปดู www อาจารย์เอตาทิพย์ภาษาไทยนะฮะแล้วก็ .com นะฮะแล้วก็ Facebook ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอันนี้ผมบอกรายละเอียดคร่าวๆนะครับแล้วก็มี Facebook อีกเฟซนึงที่แนะนำนะคะเป็น Facebook ของดำขำตาทิพย์ค่ะเข้าไปดูเรื่องราวต่างๆแล้วก็ข้อมูลสาระดีๆในเฟซบุ๊ก2เฟซนี้ได้เลยค่ะครับมี SMS เข้ามาเมื่อกี้นี้ขอดูนิดนึงได้ไหมคะคุณรัตดาค่ะ22กุมภาพันธ์84ค่ะ22484ค่ะ 86, เรื่องสุขภาพ86อ่ะ86ค่ะขอโทษค่ะอ๋อสไตล์ตามไม่ค่อยดีแล้วค่ะ ก็เรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เอคะอ้าวขอดูอีกทีนะฮะ SMS นะฮะขอให้พี่ดูอีกทีนะฮะรัตคุณรัตดา22กุมภาพันธ์86สุขภาพเป็นยังไงบ้างระวังเรื่องตับกับหัวเข่าหน่อยตับเรากับหัวเข่าต้องระมัดระวังนะฮะเจ้ากรรมนายเวรเขาจะไปเบียดเบียนเราอยู่ตรงนั้นนะฮะตับกับหัวเข่าแล้วก็ขออนุญาตอีกทีนะพี่นะขออนุญาตพี่ทีมงานอีกทีนึงนะครับมีท่านไม่ได้พี่ทีมงานนะฮะรายการจันเอจะที่ไปอยู่ไม่ได้เหมือนกันรายการอ้อนะเลยต้องขอขอบคุณพี่ทีมงานทั้งหมดเลยนะฮะเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบอกไปแล้วกับเจ้าที่นะฮะเจ้าที่นะฮะเอาขออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะฮะขอดูเลขที่อีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะสื่อกับเจ้าที่ให้นะฮะขอพี่ทีมงานขอเลื่อนกลับมา72หมู่6ฉะเชิงเทราค่ะจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะบ้านคุณรัตดานะฮะบ้านคุณรัตดาบ้านนี้ดีอยู่นะฮะพระภูมิเจ้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองแต่ต้องหมั่นสังฆทานให้เขาเรียกพูดผีปีศาจในบ้านบ่อยๆหน่อยนะฮะเขาเรียกว่าผู้ที่ต้องทุกข์ในบ้านนั่นแหละนะฮะนะฮะดวงวิญญาณทั้งหมดในบ้านเนี่ยนะฮะที่เขามีความทุกข์เนี่ยอุทิศให้เขาบ่อยๆหน่อยแล้วจะดี
นะครับแล้วก็สังฆทานบ่อยๆนะฮะคุณรัตดาก็จบไปนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะ4642828นี่คือเบอร์อะไรเบอร์นี้ก็คือเบอร์ SMS นะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถจะส่งข้อความมาได้นะฮะ4642828นะครับอ้าวนะฮะคุณรัตดาผ่านไปผมจะพูดไปเรื่อยๆมือถือผมก็สแตนด์บายอีกเบอร์หนึ่ง0874500111อันนี้โทรฟรีตลอดชีวิตนะฮะและอย่าพยายามส่งข้อความมาที่มือถือผมไม่ได้ตอบหรอกนะฮะเพราะว่าผมจะใช้ระบบโทรเข้าโทรออกนะฮะโทรตรงมาหาผมเลยเดี๋ยวผมจะตอบว่างปุ๊บผมตอบทันทีนะถ้าไม่ว่างก็โทรมาเรื่อยๆดูฟรีตลอดชีวิตนะฮะส่วนผมขอฝากประชาสัมพันธ์หน่อยที่บ้านผมนะฮะผมจะทำพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่28วันที่31อาทิตย์นี้นะฮะ31ไม่ใช่อาทิตย์นี้ค่ะอันนี้เพิ่งกลางเดือนค่ะอาจารย์เมาแล้วจำเองเมาเลยค่ะตื่นเต้นกันนะคะผมไม่ได้กินเหล้านะกินเหล้าไม่เป็นแต่เมาแล้วนะฮะ31พฤษภาคมนะฮะวันอาทิตย์นี้นะฮะไปร่วมกันชุมนุมไหว้ครูกันนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่บิ๊กซีแจ้งวัฒนะไม่ใช่บ้านผมนี่นะคะบ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะโทรมาก่อนนะฮะมือถือผมนี่มาถึงบ้านอาจารย์เอบอกว่าตรงบิ๊กซีไม่ใช่บ้านไม่ได้อยู่ในบิ๊กซีนะคะแต่บิ๊กซีว่าบอกจุดใหญ่ก่อนนะฮะตรงข้ามค่ะตรงข้ามกับบิ๊กซีใหญ่ก่อนคือบิ๊กซีเนี่ยมี2บิ๊กซีนะค่ะพ่อแม่พี่น้องบิ๊กซีเอ็กต้าอยู่แถวปากเกร็ดไม่ใช่นะบิ๊กซีผมอยู่แถวศูนย์ราชการอยู่แถวแจ้งวัฒนะบิ๊กซีแจ้งวัฒนะฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะแล้วก็เยื้องๆมาหน่อยเป็นบ้านเล็กๆบ้านเล็กๆในป่าใหญ่นะฮะเป็นทาวน์ฮาวส์เล็กๆนะฮะอยู่แบบสมถะนะฮะอยู่แบบภาษาคนเพื่อชีวิตอะไรเพื่อชีวิตนะฮะผมเนี่ยนะฮะก็คือเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่28พ่อแม่พี่น้องต้องมาผมจะเปิดบ้าน 2:30 นะฮะไม่ต้องไปกดออดไม่ต้องไปเคาะประตูนะฮะ 2:30 ผมลงมาเองเพราะผมอาบน้ำนานเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ติดต่อก่อนนะฮะมือถือผมนะฮะติดต่อนะฮะทั้งมือถือผมอาจารย์ A อาจารย์อ้อก่อนนะฮะก่อนวันเป่ายันนะฮะนะครับเราจะได้ดูที่นั่งให้ท่านด้วยนะฮะทีนี้อ้าว SMS มาแล้ว SMS ค่ะชื่อโบ๊ทนะคะอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะวันที่25กันยายน2536ค่ะคุณโบ๊ทในความรักก็ยังดีอยู่แต่เผื่อเลือกนะฮะรักเผื่อเลือกนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราเลือกได้ไงนะฮะเราเลือกได้ก็ถือว่าดีเป็นรักที่เผื่อเลือกเราสามารถเลือกได้คนนู้นคนนี้คือหล่อเลือกได้ภาษาความรักคือเลือกได้นะฮะเป็นคนมีเสน่ห์นะฮะเป็นคนมีเสน่ห์นะฮะแสดงว่าต้องหล่อใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องหล่อแต่ว่าเลือกได้นะฮะเป็นคนมีเสน่ห์คนหล่อนี่บางทีคนหล่อหรือคนสวยนะอาจารย์อ้อนะค่ะผมจะเล่าให้ฟังว่าบางทีก็ไม่มีเสน่ห์นะค่ะบางทีเอ๊ะหล่อสวยทำไมแฟนทิ้งไปหมดบางทีมันอยู่ที่บุญที่กรรมของเรานะฮะบุญที่กรรมของเราที่ราศีสำหรับท่านที่มาบ้านผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาวันที่28นะฮะเอ้ย31ค่ะ31 มาได้ทุกวันนะฮะเพราะผมสงเคราะห์คนถ้าครูตามศรัทธานะผมก็รวมไปทำบุญไม่มีเงินกำลังจ่ายนะฮะนะฮะถ้าครูตามศรัทธาถ้าจะให้เฉพาะที่ยังดูหมอเนี่ยฟรีอยู่แล้วโทรมาเลยนะฮะส่วนบางคนให้ผมลงยันที่หัวสักยันให้นะฮะผมสักธรรมดานะเขียนธรรมดาไม่ได้เขียนหมึกเขียนอะไรเขียนหมึกต้องอาจารย์นัดหนึ่งนะฮะอาจารย์นัดอินพรมท่านเป็นเจ้าสำนักอยู่ศรีราชานะเป็นคณะของผมนั่นแหละนะฮะอาจารย์นัดนะฮะส่วนพิธีเป่ายันอาจารย์ไก่เนี่ยนะฮะท่านเป่ายันมหาสำเร็จอยู่ที่โคราชอาจารย์ไก่สาริกานะฮะก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เผื่อท่านมานะฮะพรุ่งนี้จะมีอาจารย์โออาจารย์ไก่อาจารย์นัดแล้วแต่คณะผมเนี่ยเขาจะจัดกันมาดูแลพ่อแม่พี่น้องนะฮะดูหมอให้ท่านนะฮะให้ท่านมีความสุขความเจริญนะฮะมีสาวๆด้วยคณะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะอาจารย์อาพรอาจารย์ครับอาจารย์แอร์อาจารย์หลายท่านเลยนะคณะผมเก่งๆทั้งนั้นนะฮะก็มาร่วมเป็นสีสันนะคะพูดคุยกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะท่านจะมาให้ความรู้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะครับทีนี้เอาเรื่องของเรื่องไหนต่อละมาบ้านผมนี่ได้ตลอดเวลานะฮะไม่ได้ตลอดเวลายกเว้นกลางคืนกลางคืนห้ามมากลัวไม่ได้กลัวคือโทรกันก่อนโทรติดปุ๊บถ้าโทรติดเมื่อไหร่นัดหมายกันนะฮะบางทีผมไปต่างจังหวัดบ้างนะฮะบินไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่ไปนั่นนี่ล่าสุดก็ขับรถไปนครนายกนะฮะไปกับอาจารย์อ้อนะฮะ
ค่ะทีนี้นครนายกก็จะไปตั้งศาลด้วยวันนี้ไปตั้งศาลให้ที่ศาลเท้ามหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณนะฮะเราต้องไปมาร์คจุดไปตั้งทีนี้ก่อนหน้าจะไปตั้งเนี่ยมีพี่ๆเขาก็ส่งพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยมาเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะแก้กรรมแก้กรรมหมายถึงคนที่เจ็บป่วยเจ้ากรรมในเวรต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเป็นเอดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นผีเข้าเป็นโดนไสยศาสตร์โดนทุกอย่างเนี่ยสารพัดหรือว่าความรักไม่ดีนะฮะผมก็จะลงหน้าทองให้ลงเนี่ยผู้หญิงผมเขียนที่หัวกับหน้าผากเท่านั้นไม่ได้เขียนที่อื่นเลยเดี๋ยวอาจารย์เอโดนจับนะฮะโดนจับทันทีนะครับและปฏิบัติมานานแล้วปฏิบัติจนตั้งแต่อายุผมทำพิธีมาตั้งแต่อายุ30จนถึง44แล้วนะฮะใกล้ชราภาพเต็มทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเวลาประมาณ14ปีเนี่ยนะฮะผมก็ทำพิธีอย่างเงี้ยนะฮะไอ้พ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็โทรมาเข้าไปดูภาพได้ที่ Facebook นะคะนะฮะที่อาจารย์อ้อบอกค่ะเข้าไปดูภาพที่ใน Facebook ของท้าวกุมารพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ค่ะก็จะมีภาพพี่ๆน้องๆลูกศิษย์ที่มาจากนครนายกอะค่ะเข้ามาพบอาจารย์เอแล้วก็มีวิดีโอให้ดูด้วยค่ะก็เข้าไปดูได้ว่าประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงอะคะประสบการณ์ก็ดูเองนะฮะในภาพพิธีกรรมหรือ Facebook อย่างที่อาจารย์อ้อบอกทีนี้นครนายกเนี่ยที่คนที่เจ็บป่วยเนี่ยฮะผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาเนี่ยเขาโดนผีปอบท่านผู้ชมอยากรู้จักผีปอบไหมผีปอบเป็นยังไงนะฮะผีปอบกับผีกระสือต่างกันนะฮะผีกระสือเนี่ยก็ลักษณะตามตำราเนี่ยแหละนะฮะที่เจอตอนเย็นๆที่เป็นภาพยนตร์ตอนเนี้ยนะฮะตอนเย็นค่ะเป็นลักษณะนั้นจริงๆ แต่เขาเป็นสัมภเวสีกึ่งนึงนะฮะเป็นสัมภเวสีเขาค่อนข้างที่ตกใจนะเขาค่อนข้างกลัวนะฮะแต่เขาจะกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารนะฮะทีนี้ผีปอบเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเขาสิงได้เลยเขาก็กินตับไตเส้นพุงของเราเนี่ยแหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการมันเกิดจากกรรมเก่าของแต่ละคนนะฮะทีนี้นครนายกเนี่ยไอหมู่บ้านข้างๆนั่นน่ะที่ผมจะไปตั้งเนี่ยมันเป็นดงผีปอบเลยนะฮะผีอยู่กันเป็นหลายแสนตัวนะฮะผมก็ไปทำที่ผมไปไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมไปทำพิธีอุทิศให้เขาผมเอาน้ำมนต์กุมภันผมเนี่ยแหละนะฮะน้ำมนต์ของผมเนี่ยแหละนะฮะผมไปอุทิศให้เขานะฮะพอไปตรงนู้นนะฮะที่นครนายกเนี่ยผมก็ไปทำพิธีเขาก็แฮปปี้เพราะเขาปกติหมาหอนทุกวันจุดตรงที่ผมไปทำพิธีหมาหอนทุกวันทีนี้ผมก็ไปทำพิธีทีนี้เมื่อทำพิธีเนี่ยเราเอาน้ำมนต์ลดผมใช้น้ำมนต์สองขวดเลยนะฮะไปถึงไม่ต้องบอกเล่าผมหรอกผมรู้เลยว่าผีอยู่ทิศไหนมุมไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ชี้ไปตรงพี่ที่เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นดงนะผมบอกว่ามันเป็นถ้ำเป็นอะไรมาก่อนนะครับแล้วก็หัวหน้าผีปอบเขาก็อยู่ตรงนั้นนะฮะทีนี้เวลาลดน้ำมนต์มือเขาเนี่ยมือมารองน้ำมนต์เต็มเลยเต็มทีนี้เมื่อเราทำพิธีเสร็จเขาก็ใหม่หมาเหมือก็ใหม่หอนอีกเลยนอกจากผีป่าแล้วก็ยังมีเจ้าเขาเรียกเจ้าเขามั้งเจ้าที่ที่นั่นอ่ะเจ้าเขาที่นั่นผมก็เหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานฮะเหมือนผีปอบเนี่ยเราก็เหมือนลูกเหมือนหลานท่านขอบารมีพระพุทธเจ้าองค์ปฐมและคณะเบื้องบนมาอุทิศให้ผมไม่ได้มีความสามารถอะไรนะฮะเป็นเด็กธรรมดานะฮะเป็นเด็กแก่ธรรมดาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาราธนาพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วก็คณะเบื้องบนนะฮะท่านก็เหมือนพ่อผมนะฮะครูบาอาจารย์ทั้งหมดก็มาอุทิศให้เขาก็มีความสุขความเจริญไปค่ะมีเอสเอ็มเข้ามานะคะคุณไก่นะคะเกิดวันที่26กุมภาพันธ์2519ค่ะตอนนี้ดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะดวงช่วงนี้ก็ดีอยู่นะฮะต้องมันถือศีลภาวนาไปเรื่อยนะฮะภาวนาก็สมาธิจะช่วยให้คุณไก่มีแต่ความสุขความเจริญนะฮะภาวนาไปดูแลพ่อแม่ไปหลักการของคนง่ายๆเนี่ยนะผมจะบอกพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปทำอะไรมากมายหรอกนะฮะหลักการเป็นมนุษย์เป็นคารวะข้อที่หนึ่งพ่อแม่ก่อนเอาพ่อแม่เป็นหลักพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ไม่งั้นเราจะเกิดอาจารย์เอจะอุบัติก็ไม่ได้อาจารย์อ้อก็อุบัติไม่ได้ทุกคนก็จะเกิดไม่ได้เราอุแวะมาเนี่ยจากพ่อแม่นะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของเราถ้าเราไปมัวทำสาธารณกุศลมัวแต่ไปทำนู่นทำนี่เอาหน้าเอาตาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโดยพ่อแม่ไม่เหลียวแลนะฮะก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเพราะฉะนั้นการทำบุญแบบพ่อแม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินอะไรมากมายนะฮะ 1. พูดจาให้เขามีความสุข 2. หาขนมนมเนยให้เขา 3. ก็พาเขาไปหมั่นทำบุญหรือให้เขานั่งสมาธิภาวนาเอาอยู่เอายาให้เขากินเขาจะได้มีความสุขนะฮะเมื่อเขามีความสุข
เราก็ทำอะไรขึ้นนะฮะดูแลพ่อแม่เราก็จะทำอะไรขึ้นนะครับไม่ตกต่ำนะครับพ่อแม่เป็นจุดแรกที่เราต้องควรดูแลนะครับทีนี้การทำบุญเราก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีกระถินมีผ้าป่าแล้วก็หยอดจะกี่บาทมีมากแล้วก็หยอดมากหน่อยมีน้อยแล้วก็หยอดมากน้อยหน่อยใช่ไหมฮะตามศรัทธาเรานะครับอย่าให้เดือดร้อนนะครับทีนี้ผมจะบอกวิธีให้ว่าไอ้คนเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดเป็นล้านชาตินะมันไม่ได้เกิดชาตินี้ชาติเดียวชาตินี้ปุ๊บตายไปแล้วมันไม่เกิดอีกเลยมันไม่ใช่มันเป็นความเชื่อของพุทธศาสนามันมีการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเจ้ากรรมมันตามมาด้วยนะฮะสมมติชาตินี้เราเกิดมาเป็นคนดีหมดเลยเอาแล้วอดีตชาติคุณล่ะคุณอาจจะเคยเป็นนายพรานคุณอาจจะเคยเป็นโจรคุณอาจจะเคยเป็นคนเลวก็ได้คุณไปฆ่าคนตายมาหรือไปทำสิ่งไม่ดีมาเจ้ากรรมเขาก็ย้อนหาคุณแต่คุณคิดว่าชาตินี้คุณดีอ้าวเมื่อคุณดีปุ๊บคุณก็จะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยคุณก็ต้องมีความสุขความเจริญแต่ทุกคนเนี่ยหาเช้ากินค่ำนะฮะส่วนใหญ่นะฮะคนรวยก็รวยไปอันนี้เราจะไม่พูดถึงทำไมมันไม่รวยสักทีไม่รวยสักทีเราก็คิดว่าเจ้ากรรมบางทีมันก็มาบังเราอยู่เหมือนกันนะฮะมันก็มาขอบุญมันก็มาขัดขวางเราทีนี้หลักการง่ายๆนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่มีเงินมากมายไม่ต้องทำอะไรมากผมให้คาถาไปเลยนี่คาถาจักรพรรดินะฮะคาถาจักรพรรดิอ้าวจำไว้นะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะจำไว้แค่นี้ถ้าจำไม่ทันนี่พี่ทีมงานขึ้นแล้วสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะเป็นนิมิตนะผมได้คาถานี้คาถาเดียวจากสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าเป็นคาถาที่ท่านท่องประจำคาถาแก้กรรมร่ำรวยใครไม่อยากมีเจ้ากรรมในเวรคือแก้กรรมได้ด้วยร่ำรวยด้วยท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะท่องเช้าท่องบ่ายท่องเย็นท่องกลางวันกลางคืนได้หมดนะฮะมีคลิปอาจารย์เอคะมีคลิปด้วยค่ะมีคลิปเด็กท่องน้องบูตันนะคะท่องคาถาจักรพรรดิอะค่ะอยากให้พี่ๆทีมงานนะคะช่วยเปิดให้ฟังหน่อยอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆพี่ทีมงานเขาเปิดให้ทีนี้เราตอบ SMS ก่อน SMS ค่ะค่ะคุณพนรัตน์นะคะวันที่19 มีนา 2522ค่ะการค้าขายการเงินความรักเป็นยังไงบ้างคะการค้าขายการเงินก็ดีอยู่แต่ว่ามันมีมาแล้วก็หมดไปมีมาแล้วก็หมดไปก็มีก็ยังมีไงยังมีมาเรื่อยๆส่วนความรักก็ความรักผมยังมองไม่เห็นชัดเจนนะผมก็เลยไม่อยากจะตอบเดี๋ยวตอบผิดตอบพลาดไปให้มันได้นิมิตชัดเจนก่อนนะฮะเอาเป็นว่าเอาการค้าขายการเงินมาเรื่อยๆแต่ขอให้เสริมหน่อยขอให้เสริมบุญหน่อยก็หนึ่งทำบุญกับแม่ถ้าแม่มีชีวิตอยู่ก็เอาอย่างที่บอกไปเนี่ยขนมนมเนยข้าวปลาอาหารเงินทองไปให้ท่านถ้าท่านยังไม่มีชีวิตเราก็ทำบุญต้องอุทิศชื่อนามคุณท่านด้วยนะคนเป็นเวลาเราทำบุญต้องให้ท่านโมทนาหลวงพ่อฤาษีบอกว่าได้ถึง 90% เลยนะสมมติพ่อแม่เราไม่ชอบทำบุญเราโทรไปพ่อแม่ครับโมทนาบุญของลูกด้วยพอเขารู้สึกแค่เขานึกโมทนาหรือเขาไม่จำเป็นต้องพูดสาธุหรอกเขาก็ได้ 90% แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาถูกต้องไหมฮะทีนี้ถ้าคนตายต้องอุทิศชื่อนามสกุลอย่างเดียวเลยถึงจะถึงนะครับต้องบอกชื่อนามสกุลด้วยนะครับคนตายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณพนรัตน์เสริมเรื่องคุณแม่หน่อยทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่นะครับแล้วก็สังฆทานสักหน่อยปล่อยปลาสักนิดดวงก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาหลวงปู่ทวดมาติดคอไว้หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะฮะเพราะการเงินจะได้เข้ามาช่วงนี้นะครับผมพูดเฉพาะช่วงนี้การค้าขายอะคะอาจารย์ก็ดีหมดเลยการค้าขายกับการเงินแต่ความรักยังไม่เห็นไม่ชัดเจนนะฮะก็เลยไม่บอกนะฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคอะค่ะก็จะมีพระคาถาเกี่ยวกับการรักษาโรคของสมเด็จองค์ปฐมมาให้ท่านผู้ชมได้ท่องกันนะคะคือพระพุทธรักษาค่ะพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะบอกชื่อคนอื่นเราก็เปลี่ยนจากคำว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นชื่อของคนคนนั้นนะคะก็จะได้หายเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกท่านนะคะค่ะก็ลองเอาไปท่องดูนะคะหลังจากอันนี้มันเป็นความเชื่อมันเป็นนิมิตนะฮะค่ะมันก็เป็นการแก้กรรมอย่างนึงนะครับทีนี้อ้าวพอพูดถึงเรื่องของ
คุณพันนรัตน์ไปแล้วนะครับวันพืชมงคลวันพืชมงคลดียังไงนะครับทำไมถึงเป็นวันพืชมงคลอาจารย์อ้อก็บอกไปแล้วนะครับถามว่าเราอยู่ได้เพราะต้นไม้เหมือนกันนะฮะต้นไม้เขามีลูกคาเทวดานะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเขาบอกว่าท่านครูบาอาจารย์เรานะฮะท่านบอกว่ามีลูกคาเทวดาผู้ชายเขาเรียกลูกคาเทวดาผู้หญิงเขาเรียกลูกคานางฟ้านะฮะเราไปขอหวยก็ขอได้นะฮะท่านชอบไข่ไก่ต้มที่มีต้นไม้ใหญ่ๆนะฮะเราไข่ไก่ต้มปอกเปลือกไปขอเราก็พยายามให้มีต้นไม้ไว้ปลูกป่าเยอะๆนะครับปลูกป่าเยอะๆนะฮะอย่าพยายามตัดไม้ทำลายป่าเพราะว่าลูกเทวดากับลูกนางฟ้าเขาจะมาสิงเรานะฮะบางบ้านไม่รู้เรื่องนะฮะไปตัดชับชับชับต้นไม้ที่มีแก่นนะฮะหลวงพ่อฤาษีนิดาบอกมีลูกเทวดาเสมอลูกเทวดาลูกนางฟ้าเราเผลอไปตัดเข้าโดยท่านไม่อนุญาตทีนี้เราก็จะซวยนะฮะเขาก็จะมาสิงเราเกิดตายได้เหมือนกันนะผมจะบอกให้นะสมัยก่อนหลวงพ่อปานเนี่ยท่านเคยบอกว่ามีคนมาหาท่านมีคนก็ไปตัดต้นแคทรายหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยหลวงพ่อปานบอกช่วยไม่ได้แล้วเขาเล่นหนักแล้วใช่ไหมเขาไม่มีที่อยู่ลูกเทวดากับลูกนางฟ้าเขามีวิมานแปะอยู่กับต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกต่อไปนะฮะผมอาจารย์เออาจารย์อ้อก็จะมาพูดสัพเพเหระเป็นที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วงนี้เราก็โทรเข้ามาคุยก็ได้นะคะ02ค่ะ9423319หรือว่าเบอร์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะ0874500111ค่ะหรือว่าท่านที่อยู่อเมริกาแคนาดาต่างประเทศในโทรเข้ามา18006945145ค่ะค่ะแล้วเบรกหน้าก็กลับมาพบกันใหม่นะคะอีกช่วงนึงกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็อาจารย์อ้อค่ะครับช่วงนี้เบรกก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะเร็วๆงั้นเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวน้องอ้อไปแล้วจำมาแล้วจำมาจำมาจำพุทธจักรอันนี้โตโยกยากา